ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบท่านสุภาพบุรุษความจริงท่านเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีก่อนๆ นะคะท่านชื่อว่าอาจารย์หมอวันทวัฒน์อัมพรายอาจารย์คะทักทายท่านผู้ชมเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เก่งเรื่องอะไรต้องเก่งอย่างนึงครับก็สำหรับของผมเนี่ยนายแพทย์วันทวัฒน์นะครับประจำโรงพยาบาลรามคำแหงก็ชำนาญด้านแผนกออร์โธปิดิกส์แต่ว่าจะเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาออร์โธปิดิกส์คือกระดูกและข้อนะใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ชำนาญด้านผ่าตัดส่องกล้องที่ข้อเข่าแล้วก็ข้อไหล่ครับอาจารย์ใช้กล้องส่องใช้กล้องส่องเดี๋ยวโชว์กล้องหน่อยซิว่ามันดียังไงก็คือลักษณะของกล้องวันนี้ไม่ได้มีรูปลักษณะของกล้องเนี่ยจะเป็นเวลาผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นแผลเล็กค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นท่อสอดเข้าไปข้างในบริเวณตัวข้อเข่าข้อไหล่โดยที่ลงแผลเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะโชว์ออกมาเป็นภาพดูมันขยายไหมมันจะขยายออกมาเป็นภาพนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแบบขึ้นหน้าจอเป็น high definition หรือว่า 4K ฝึกอย่างเงี้ยสิกี่ปีกว่าจะทำพอได้เนี่ยปกติก็คือเฉพาะเรื่องเนี้ยหลังจากจบเฉพาะทางแล้วทางด้านออร์โธปิดิกก็ต้องไปต่อเฉพาะทางต่อยอดอีกทีนึงครับ1ปีนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ต้องฝึกทำเรื่องที่เราจะพูดถึงใช่ประมาณ 5-10 ปีก็วันนี้อาจารย์มาเรื่องแปลกค่ะเป็นเอ็นไขว้หน้าเข่าเคยได้ยินไหมคะท่านผู้ชมมันคืออะไรอาจารย์โชว์หน่อยเอ็นไขว้หน้าเข่าเดี๋ยวขออนุญาตบาดเจ็บครับผมขออนุญาตดูโมเดลประกอบนะครับก็คือเส้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นเอ็นที่ศัพท์แพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น anterior cruciate ligament anterior แปลว่าด้านหน้าเรียกว่าก็คือเหมือนกากบาทครับหรือเรียกว่าเป็น ACL นะครับเป็นเส้นเอ็นที่อยู่กึ่งกลางนะครับเชื่อมระหว่างข้อของต้นขานะครับไปเชื่อมกันกับบริเวณข้อของตัวหน้าแข้งนะครับจากรูปเนี่ยก็จากโมเดลจะเห็นว่าตำแหน่งมันจะอยู่นะฮะเป็นเหมือนเอียงๆไขว้กันเป็นกากบาทนะครับกับตัวเส้นเอ็นไขว้หลังเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้ามีไขว้หน้ากับไขว้หลังด้วยมีไขว้หน้ากับไขว้หลังแต่ว่าตัวที่ขาดบ่อยๆเจอบ่อยในนักกีฬาเนี่ยจะเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าอาจารย์พูดถึงเจอบ่อยๆในนักกีฬาหมายถึงว่าคนไข้ที่มาด้วยอาการเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL ฉีกขาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาก็มันจะมี2กรณีครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจากการเล่นกีฬานะครับกีฬาอะไรครับครับส่วนใหญ่กีฬาที่จะทำให้เกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกเนี่ยเป็นกีฬาที่มักจะมีการพลิกปิดหมุนค่อนข้างเร็วนะตัวอย่างที่พบบ่อยก็ในนักฟุตบอลนะคะหรือว่าเป็นกีฬากลุ่มที่มีการกระโดดจัมปิ้งนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยเข่ามีการพลิกปิดง่ายเนี่ยตัวอย่างเช่นบาสเกตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะครับผู้หญิงก็ได้สิคะวอลเลย์บอลผู้หญิงพบได้ครับสามารถพบได้ถ้าไปโดนวอลเลย์บอลนี่ก็ใช่ครับวอลเลย์บอลกำลังจะดังด้วยซ้ำหรืออย่างนึงถ้าในเมืองนอกที่พบบ่อยก็คือกลุ่มของอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้มีกีฬานี้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเข่าพลิกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่เข่าอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยๆในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือว่าทางรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์ชนพลัดตกจากที่สูงเนี่ยก็ทำให้เข่าพลิกใช่ครับกระแทกหรือพลิกกระแทกพลิกด้วยนะครับก็จะมีเรื่องเส้นเอ็นไขว้หน้าขาดได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะพบเรื่องของเส้นเอ็นอื่นๆแล้วก็พวกหมอนรองกระดูกหรือมีกระดูกแตกรวมด้วยซึ่งจะรุนแรงกว่าเคสที่เป็นคนไข้ที่อุบัติเหตุจากกีฬาอาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงอเมริกันฟุตบอลในเมืองไทยเราเรียกรักบี้ครับและอเมริกันเขาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์เข้าใจใช่ใช่ครับขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆดูเยอะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่นั่งฟังป้าหมอเนี่ยนะคะช่วยดูแลตนเองทีนี้อาการก่อนอาการก็สำหรับอาการของเส้นเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกขาดนะครับส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นระยะที่เฉียบพลันกับเป็นระยะที่จะเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็ได้นะครับมีเรื้อรังอีกระยะที่เฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากอุบัติเหตุภายในทันทีนะครับอาจจะเป็นจากเล่นกีฬาปุบปับแล้วก็มีข่าวพลิกหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้โดยมากจะให้ประวัติว่ามีเสียงดังกรึกหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรฉีกข้างในเข่าตามมาด้วยเรื่องของปวดบวมนะครับ
ข้างในเข่ามีเสียงมีปวดมีบวมใช่ครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนมีด้วยครับแล้วก็อาจจะบางคนเนี่ยจะลงน้ำหนักไม่ได้แดงๆกรณีที่เป็นเยอะนะมีแดงๆไหมปวดบวมแดงนิดหน่อยครับแต่ว่าหลักๆจะเป็นเรื่องปวดบวมแล้วก็ลงน้ำหนักเนี่ยลำบากนะครับยืนแค่ยืนก็ใช่ไม่ได้แนวครับครับอาจารย์อย่าเพิ่งว่าเลยนะเคยมีคนเป็นสองข้างไหมเป็นสองข้างนี่มีโอกาสเป็นได้แต่ว่าน้อยนะครับอาจจะเป็นสลับกันมากกว่าครับโอกาสเป็นสองข้างน้อยถ้าถึงความถี่ถ้าอาจารย์อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลเจออาจารย์พบบ่อยแค่ไหนสัปดาห์หนึ่งเท่าไหร่หรือเดือนนึงเท่าไหร่ส่วนใหญ่รัฐบาลนะคะส่วนใหญ่ถ้าเอาพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจที่พบนะครับในเดือนนึงอาจจะพบได้เกินครึ่งเลย 50% ของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บทางกีฬาโดยประมาณนะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันหน้าที่มันเยอะนะโค้ชใช่ครับยังไงก็ต้องยืนไอ้ลักษณะกีฬาที่ว่าแบดมินตันอะไรมีมั้ยสามารถเป็นได้ครับคือกีฬาทุกชนิดที่มีการหยุดแบบเฉียบพลันแล้วก็เข่าเราอาจจะเกิดมีการบิดหมุนอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทนนิสก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ว่าถึงอายุประมาณเท่าไหร่ที่เยอะๆที่สุดที่อาจารย์ชินตาเนี่ยช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ20ถึง40ปีนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่มีแอคทิวิตี้ค่อนข้างสูงนะครับจากการเล่นกีฬาหรือว่าจากการใช้งานบ่อยๆปัจจุบันมีไหมนักเรียนนักเรียนอายุน้อยๆก็สามารถพบได้นะครับส่วนใหญ่ก็เจอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆปัจจุบันคนเราก็หันมาให้ความสนใจออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับที่พบอายุน้อยๆที่สุดเท่าที่ประสบการณ์เคยเจอก็10ขวบขึ้นไปก็เจอได้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ10ขวบไปเล่นอะไรมาขอฟังหน่อยปัจจุบันก็เจอนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อยู่ในน้อยนะครับเยาวชนไม่เป็นไรค่ะเจอได้คือโดนหมดแล้วก็อาการนี่มันอาจารย์บอกว่ามีเรื้อรังด้วยคือกรณีเฉียบพลันคือเป็นเรื่องเข่าบวมปวดอักเสบแต่ว่าพอพันช่วงเฟสที่เฉียบพลันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่อาการปวดบวมเนี่ยเริ่มลดลงนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคนไข้เนี่ยบางรายพอจะกลับไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนปกติเขาจะมีปัญหาเรื่องของอาการเข่ามีความหลวมมีเข่าสุดเวลาวิ่งไปเนี่ยพอจะพลิกบิดตัวเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเข่าเราไม่มั่นคงจะล้มลงไม่แข็งแรงครับไม่แข็งแรงใช่ครับเดี๋ยวขอซักละเอียดนิดนึงแสดงว่าคนเนี้ยไอ้ตอนเฉียบพลันเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอสิบางรายเนี่ยอาจจะเป็นไม่ถึงกับว่าอยากจะไปหาหมออาการปวดไม่มากไม่รุนแรงมากแต่ถ้าเฉียบพลันส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาหมอกันกรณีถ้าเป็นไม่มากในบางรายก็จะไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่าพอนานๆไปก็จะพบปัญหาอยู่ว่ามีเรื่องของเข่าล้วมบางคนอาจจะมีเรื่องเข่าล็อกเข่าติดขัดในข้อนะครับก็พบได้เหมือนกันนะครับรายการเราเนี่ยเด็กๆดูนะคะครับเยาวชนเลิกบุหรี่ดีต่อใจไอ้การสูบบุหรี่เนี่ยมันยังไงกับไอ้เอ็นไข้หน้าขาดมั่งไหมสำหรับตัวสูบบุหรี่เนี่ยที่แน่ๆคือมีผลกับทั้งทั่วร่างกายนะฮะถ้าสโคปเฉพาะจุดที่เป็นพวกกลุ่มเส้นเอ็นและกระดูกเนี่ยตัวบุหรี่เนี่ยมันจะมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการสร้างของตัวยับยั้งการสร้างของตัวกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อของเส้นเอ็นอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือมีผลต่อหลอดเลือดส่วนปลายตัวกระดูกหายช้าเอ็นหายช้าใช้เวลาถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ตัวกระดูกและเส้นเอ็นนะครับเวลาที่มีฉีกขาดหรือว่ากระดูกหักเนี่ยก็จะหายช้าติดช้ารวมถึงไปผ่าตัดด้วยนะครับผ่าตัดเนี่ยก็มักจะพบบ่อยว่าแผลเนี่ยมักจะติดช้าไม่ค่อยติดแล้วก็เส้นเอ็นกระดูกก็จะติดช้าวันนี้ไม่จบหรอกค่ะอาจารย์ยังต้องจองไว้อีก2ตอนนะคะอาจารย์รเดี๋ยวอาจารย์รับเชิญแล้วนะคะวันนี้เราล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณครับ